สำหรับคนที่ไม่มีเงินเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะครับเพราะว่าคุณสามารถสร้างสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าเงินได้ครับคลิปนี้คนนะครับผมคิมครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปวันหยุดนะอยากจะพูดเรื่องที่มันแบบเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราผ่านเรื่องหนักๆมาในทั้งอาทิตย์แล้วนะครับทั้งเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจอะไรก็ตามนะครับจะพูดถึงเรื่องเงินแล้วกันเรื่องเงินนะครับซึ่งหลายๆคนต้องบอกว่าเวลาที่เขาจะคิดถึงอะไรบางอย่างเขาก็จะถึงเงินก่อนจะทำงานจะแลกเวลาแลกความสามารถก็จะเอาไปแลกเงินถูกไหมครับจริงอยู่ว่าการที่คิดเรื่องเงินอย่างเงี้ยเป็นดับแรกเนี่ยมันไม่เป็นอะไรนะแต่มันทำให้คุณติดกับดักนะครับมีเรื่องราวเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงนะของโรเบิร์ตคิโอซากิเขาชอบเล่าให้ฟังนะครับเขาพูดถึงลิงครับมีลิงตัวนึงครับหิวมากนะฮะแล้วลิงเนี่ยก็ไปหยิบแอปเปิลในโพรงไม้นะครับแต่พอมันหยิบแอปเปิลในโพรงไม้ปุ๊บเนี่ยครับมือมันก็จะใหญ่เห็นไหมพอมือใหญ่ปุ๊บมือมันก็ติดตรงโพรงไม้ออกไม่ได้ถูกไหมด้วยความหิวเนี่ยมันก็ยิ่งดึงแอปเปิลขึ้นมาแรงขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วก็ดึงออกไม่ได้สุดท้ายลิงก็หิวตายคาแอปเปิลที่กำอยู่ที่มือนั่นแหละนะครับเราเป็นคนเราสูงให้ทำไมลิงดูโง่จังจริงไหมเอ้ยมันก็ปล่อยแอปเปิลเนี่ยแล้วก็ไปหาลูกอื่นก็ได้แล้วเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ความจริงแล้วทุกคนหรือคนหลายคนก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเรากำลังยึดติดกับคำว่าเงินเราติดกับดักมันทำให้เราแบบต้องเสียเวลาเสียทั้งชีวิตเสียทั้งความสุขอะไรบางอย่างแลกทุกอย่างของชีวิตเพื่อจะได้หาเงินนั้นกลับมานะครับแต่จริงแล้วเนี่ยคนรวยเองเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเนาะแล้วถ้าคุณรู้ความลับนี้คุณจะสามารถเข้าถึงเงินได้มากมายเลยล่ะซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกนะครับในตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยทุกคนก็ต้องวิ่งเข้าหาเงินเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะเรามีแค่แรงกับเวลาถูกไหมเราจะเอาแรงกับเวลาของเราไปแลกนะครับแต่เมื่อเราสามารถสร้างเงินได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคุณต้องเริ่มออกจากคำว่าเงินครับคนที่รวยขึ้นจะต้องเริ่มเข้าหาเวลาครับการที่คุณใช้เวลาแล้วก็แรงของตัวเองเนี่ยมันจะเริ่มมีเพดานไงเช่นคุณเป็นอาชีพที่แบบหาได้ได้เก่งมากเช่นหมอก็ได้อะหมอผ่าตัดสมองเขาเก่งมากเขาหาสร้างได้เยอะมากนะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะติดเพดานแล้วมันก็จะไปต่อค่อนข้างยากนะครับสิ่งที่คนรวยหลายคนเนี่ยที่จะไปต่อคือจะหาอะไรมาแทนตัวเองได้เพื่อตัวเองจะได้มีเวลามากขึ้นนะครับและสิ่งนี้คนรวยอยากจ่ายครับเพื่อเขามีชีวิตกลับมาอีกครั้งนึงนะฮะผมอยากจะเล่าเคสอันนึงของพี่ชายของผมให้ฟังครับพี่ของผมคนนี้เขาเป็นรับเหมาก่อสร้างนะครับเขาทำโปรเจกต์หลักพันล้านที่เมืองพม่าอะไรเงี้ยทำเขื่อนทำฝายทำพวกเป็นคอนสตรักชั่นอ่ะเหมือนแบบโครงสร้างอ่ะจะไม่สร้างบ้านนะเป็นเหมือนโครงสร้างใหญ่เขื่อนกำแพงอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้นะครับมันจะเป็นแนวนั้นนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาทำเองหมดนะครับกับงานก่อสร้างเองเขาอ่ะขอ 30% อย่างเช่นถ้ารับเหมาทั้งหมด100ล้านเขาขอกำไรของเขา30ล้านถ้าเขาเป็นคนลงมือทำเองทั้งหมดนะครับแต่พอถึงจุดนึงเขาบอกเลยว่าเฮ้ยพี่เปลี่ยนความคิดว่ะคิมพี่อ่ะยินดีจะจ้าง CEO มาบริหารนะครับและถ้าเขาไม่ได้บริหารเองเขาขอเพียงแค่ 15% 15% สมมุติถ้า100ล้านเนี่ยเขาอาจจะเหลือแค่15ล้านอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นเนี่ยทำเพื่อแลกเวลาของเขามานะเขาบอกผมว่าถ้ามันไม่ถึง 15% เนี่ยเขาก็ต้องเรียกคุยนะเรียก CEO ที่เขาจ้างมาคุยนะครับตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยผมค่อนข้างเสียดายเงินนะเพราะ 15% ถ้า100ล้านก็15ล้านต่อปีนะถ้า1000ล้านก็150ล้านแล้วว่าเอ้ยมันไม่น้อยนะถูกไหมครับผมก็เสียดายนะครับแต่ว่าผมคุยกับพี่เขาผมถามว่าเฮ้ยแล้วพี่ทิ้งเงิน15ล้านหรือ150ล้านไปเนี่ย 15% เนี่ยสิ่งที่พี่ได้กลับมามันคุ้มไหมนะฮะพี่บอกมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกครับ1คือเขามีเวลานะครับ2คือว่าเวลาที่เขามีเหลือเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปเที่ยวเล่นอย่างเดียวนะเขาไปสร้างดีลครับเขาไปดึงเงินทุนจีนมาทำโครงการที่พม่าอะไรเงี้ยไปดีลคนจีนไปดีลอะไรมาเงี้ยครับทำให้เขาเนี่ยเจรจาต้นทุนดอกเบี้ยได้เยอะมากสร้างโปรเจกต์ได้เยอะขึ้นกว่าเดิมเขาทำตัวเองเหมือนเป็นจะเรียกว่าเซลแมนไหมมันก็เมื่อก่อนเขาต้องเป็นคนที่แบบไปคุมงานถูกไหมฮะทำโปรเจกต์แต่เนี่ยเขาเป็นคนที่สร้างดีลขึ้นมาสร้างเงื่อนไขขึ้นมาหาทุนมาลงซึ่งนี่ทำให้เขาเติบโตได้เป็นพันล้านได้นะครับคุณจะรู้เห็นว่าเวลาที่เราเติบโตระดับหนึ่งเนี่ยเวลาของเรามีค่ามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาใช้กับครอบครัวก็ตามถูกไหมและกับลูกเราก็ตามเนี่ยการเลี้ยงลูกก็เป็นสิ่งที่ต้องทำสำหรับคนที่ยิ่งมีเงินที่ต้องทำโอเคไหมนะครับแต่ยิ่งกว่านั้นถ้าคุณมีความสามารถในการเจรจาสื่อสารหรือสิ่งที่ต้องใช้ทักษะของคุณจริงๆนะครับเวลาของคุณที่มีน้อยเนี่ยมันจะสร้างมูลค่าได้มหาศาลนะถ้าคุณไม่ต้องมาทำสิ่งที่แบบให้อื่นทำแทนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยเรื่องเวลาก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเนาะผมจะพยายามทำงานที่ไม่ใช้เวลาเยอะนะครับแล้วก็สามารถมีเวลาถ่ายคลิปอย่างเงี้ยถูกไหมอยู่กับลูกได้อะไรได้อย่างเงี้ยจะใช้พวกเครื่องทุนแรงทางอินเทอร์เน็ตซะมากกว่านะครับแต่สิ่งที่ยิ่งกว่านั้นคือว่าเวลาในความคิดด้วยครับ
พอทำงานถึงจุดหนึ่งเราจะต้องมีเงินที่มากพอระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันจะโตต่อไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราโตระดับหนึ่งปุ๊บมันไม่ใช่แค่แรงกายแล้วว่ามันใช้ความคิดนะครับการที่เราไม่มีเวลาในการคิดไม่มีเวลาในการเจอเพื่อนสร้างคอนเนคชั่นเนี่ยผมต้องบอกว่าเราจะโตไม่ได้นะเพราะโอกาสใหม่ๆเงื่อนไขใหม่ๆเนี่ยมันไม่อยู่ที่เดิมมันอยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ข้างนอกนั่นอยู่ที่มุมมองของเราที่เราโตขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมพยายามทำทุกอย่างให้มันง่ายที่สุดเล็กที่สุดสมอลที่สุดนะแล้วเอาตัวเองออกมาไปหาโอกาสใหม่มันอย่างเช่นถ่ายคลิปอย่างเงี้ยถูกไหมครับเวลา5นาที10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงต่อวันอย่างเงี้ยมันก็มาสร้างแวลูได้มหาศาลนะครับในอดีตอะอากงผมสอนว่าถ้ามีเงินก็มีปัญญาแต่สมัยนี้สำหรับผมนะผมว่าถ้ามีเวลาก็มีปัญญานะครับเพราะเรามีเวลาในการคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆแต่ถ้าเราต้องม่วนกับการทำงานตลอดเชื่อเถอะมันโตไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณไม่มีทางที่จะรับคมมีดคุณอะเห็นปะคุณไม่ทำให้แบบคมไปมากกว่านั้นนะครับไอเดียของข้อนี้คือว่าคนรวยทุกคนต้องการเวลาของพวกเขาครับและเขายอมจ่ายให้ใครก็ตามที่สามารถให้เวลากับเขาได้วันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบเอ้ยไม่ได้มีตังค์อะคุณลองเอาไอเดียที่ว่าทำยังไงจะให้คนที่มีเงินอะเขามีเวลามากขึ้นเออถ้าคุณแก้ปัญหาตรงนี้ได้ปุ๊บเชื่อเหอะมีคนยอมจ่ายเงินให้คุณอย่างแน่นอนนะครับนึกถึงพี่ผมอะที่ยอมจ่ายเงิน 15% อะต่อปีนะเพื่อให้เขาได้มีเวลาในการทำดีลงานต่างๆนะครับ 15% ของ100ล้านก็15ล้านแล้วนะครับแต่เขาอะหลักพันล้านนะครับอยากเห็นภาพนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถทำได้เนาะเงินหลัก10ล้านอะไรก็เป็นของคุณได้เช่นเดียวกันครับนั่นคือพลังของเวลาเนาะแต่ว่ามันมีสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าเวลาครับทีละสเต็ปนะตอนแรกเราพูดถึงเงินถูกไหมโอเคคุณเริ่มต้นเนี่ยคุณก็ต้องโฟกัสเรื่องเงินแหละสร้างเงินสำคัญนะครับแต่พอคุณเริ่มมีเงินระดับหนึ่งคุณต้องโฟกัสเรื่องการมีเวลานะเพราะคุณจะได้มีเวลาคิดเวลาสร้างดีหรือว่าทำงานที่มันมีค่าสำคัญจริงๆที่คุณต้องทำคนเดียวอะนะฮะเวลาเนาะแต่อันดับ3เนี่ยครับจะมีค่ายิ่งกว่าเงินแล้วก็เวลานั่นก็คือชื่อเสียงนั่นเองครับชื่อเสียงเนี่ยอาจจะมองได้หลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นเป็นภาพลักษณ์เป็นแบรนดิ้งความเชื่อมั่นของคนความศรัทธาอะไรประมาณนี้นึกภาพไหมครับเออมันจะน่าจะประมาณนั้นนะซึ่งอันเนี้ยผมจะบอกว่ามีค่ามากกว่าเงินแล้วผมเองยอมจ่ายแบบเป็นล้านเพื่อมันนะครับผมเคยฟังกฎแห่งการสร้างความมั่งคั่งอันหนึ่งครับเขาบอกว่าตอนเริ่มแรกนะเป็นเวลาที่เราลงแรงหนักที่สุดและได้เงินผลตอบแทนน้อยที่สุดครับอย่างเช่นลงไป10อาจจะได้กลับมาเพียงแค่1นะครับตอน2เนี่ยช่วงกลางเนี่ยช่วงกลางการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยคุณจะเริ่มผ่อนแรงมากขึ้นคือลงแรงไป10และได้ผลกลับมา10นะครับแต่ช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่คุณแบบว่าทวีคูณแล้วคุณลงแรงเพียงแค่1นะฮะแต่คุณจะได้กลับมา10นะครับและขึ้นไป100อะไรอย่างเงี้ยครับขึ้นไปเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งทำให้คุณสามารถทำ1แล้วได้ผลตอบแทน10ได้เนี่ยมันมาจากแบรนดิ้งแล้วก็ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของคุณด้วยครับยกตัวอย่างนะครับเช่นการเมืองบ้านเราก็ได้เห็นชัดๆเลยนะครับคนบางคนเนี่ยนะครับมีเงินเยอะถูกไหมแต่ไม่มีความน่าเชื่อถือเลยคนไม่เชื่อประชาชนไม่เอาโหวตที่ไรก็แพ้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อตัวนู่นซื้อตัวนี่ซื้อตัวสอที่คุณเคยเห็นถูกไหมฮะต้องจ่ายเงินมากขนาดไหนเพื่อให้เขาได้กลับขึ้นมาเพื่อแทนที่สิ่งที่เขาไม่มีคือความน่าเชื่อถือชื่อเสียงหรือว่าแบรนดิ้งของเขาอะที่เขาเสียมันไปแล้วอะครับกับอีกคนนึงเนี่ยนะครับขึ้นมาจะแบบไม่ต้องใช้เงินอะไรมากเลยมีคนรักมีคนเชื่อมั่นเขามากมายอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบเป็นเงินคุณว่ามันราคาเท่าไหร่คุณต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เพื่อให้คนเชื่อถือคุณหรือคนรักคุณอะไรเงี้ยมันต้องจ่ายเท่าไหร่ซึ่งมันเยอะมากนะครับแต่เนี่ยเขาเรียกว่าแบรนดิ้งแหละคือถ้าคุณมีแบรนด์นะครับใครก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณจะหลงไหลคุณแล้วก็จะถ้าพูดถึงเรื่องเงินก็คือมีมหาศาลแน่นอนครับถ้ามองเห็นภาพชัดยิ่งขึ้นเนี่ยยกตัวอย่างพี่ตูนก็ได้ถูกไหมพี่ตูนที่แบบเป็นเหมือนตำนานนักวิ่งของพวกเรานะครับหาเงินเข้ากับโรงพยาบาลมากมายเนาะคุณก็เห็นคนที่มีชื่อเสียงมีภาพลักษณ์ระดับเนี้ยคุณว่าแบรนด์หรือสินค้าหรือเศรษฐีอาจจะจ่ายตังค์เพื่อให้เขาแบบได้โปรโมทสินค้าหรือโปรโมทอะไรให้กับเขาไหมเออเขายังอยากจ่ายถูกไหมเพราะว่าเศรษฐีอ่ะถึงจะมีเงินก็เถอะแต่เขาก็ไม่สามารถพูดให้คนเชื่อเคยไหมครับเช่นน้ำยาซักผ้าสมมตินะผมเป็นเจ้าของน้ำซักผ้าแล้วผมก็รวยมากเฮ้ยทุกคนซื้อของผมอะไรเงี้ยคนมันไม่เชื่อไงคุณเข้าใจไหมแต่พี่ตูนอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงว่าน้ำซักผ้าเนี่ยดีเนี่ยคนก็เชื่อเพราะคนเขารักเนี่ยคือชื่อเสียงครับต่อให้คุณมีเงินวันนึงคุณต้องหาคนที่มีชื่อเสียงแล้วเอาเงินของคุณนะให้คนที่มีชื่อเสียงอยู่ดีนะครับเห็นภาพไหมว่าชื่อเสียงเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบอันดับบนสุดสมมติเนี่ยคุณไม่ได้มีเงินนะแต่คุณมีชื่อเสียงอันดับสูงๆอย่างเงี้ยคนก็ต้องเอาเงินมาให้คุณนะเพื่อให้คุณโปรโมท
เช่นพวกดาราก็ได้เห็นไหมดาราดังอะไรอย่างเงี้ยมีคนติดตามร้อยล้านคนสมมตินะครับเดี๋ยวคุณเป็นนักร้องอย่างยังโอมอย่างเงี้ยยังโอมเงี้ยจากไม่มีเงินอ่ะมีชื่อเสียงมาก็มีคนเอาเงินมาให้ครับสุดท้ายแล้วว่าคนอ่ะก็ต้องวิ่งหาคนที่มีชื่อเสียงเห็นภาพไหมครับส่วนตัวผมเองเนี่ยอยากแชร์ให้ฟังในตอนที่ผมทำเพจขึ้นมาเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วมั้งครับทำเพจอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยก็มีความตั้งใจแหละจะแบบว่าจะให้ความรู้ผู้คนเนาะแบบว่าไม่ต้องโดนโครงการหลอกโดนในหน้าเอาเปรียบอะไรเงี้ยผมตั้งใจเป็นแบบนั้นนะครับแต่เมื่อผมทำเพจมาระดับหนึ่งเนี่ยนะมันก็เริ่มดังเริ่มเติบโตก็จะมีดีเวลลอปเปอร์หรือโครงการมาให้ผมโฆษณาให้ครับพูดตรงๆกันนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยก็ตอนแรกอ่ะมันไม่เยอะหรอกมันตัดสินใจง่ายเงินหมื่นสองหมื่นเนี่ยมันตัดสินใจง่ายไม่เอาอะไรเงี้ยก็ต้องหลังมาเนี่ยครับตั้งแต่ผมทำ YouTube เองก็ตามผมทำเพจดังขึ้นถึงทุกวันนี้ครับเงินมันเยอะขึ้นมากครับผมอ่ะไม่เอาเลยนะต่อให้แค่แชร์ข้อมูลเล็กๆในเพจผมก็ไม่เอานะครับสังเกตดูดิถ้าคุณดูเพจผมดู YouTube ผมเนี่ยคุณจะไม่เห็นโฆษณาเกี่ยวโครงการเลยนะครับอันนี้ไม่บอกว่าผมเก่งนะแต่ถึงว่าอสังหาพวกเนี้ยเงินมันเยอะมากงบโปรโมทเขาเยอะมากนะครับผมไม่อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบมีโฆษณาเป็นทำรายการวิทยุทำรายการทีวีแล้วก็มากินค่าโฆษณามา PR ประชาสัมพันธ์ให้กับ developer นะครับแต่ผมจะเป็นอาจารย์คนหนึ่งนะครับคือผมไม่ได้คาดหวังว่าผมทำแล้วผมจะรวยขึ้นนะครับจากที่อย่างที่ผมให้ความรู้ทำ YouTube อะไรเงี้ยแต่สิ่งผมคาดหวังคือว่าอยากให้คนทุกคนเนี่ยแบบมีความรู้ที่มากขึ้นนะอาจจะถึงจุดนั้นหรือไม่ถึงก็ได้ถูกไหมแต่สุดท้ายแล้วผมก็แลกไปด้วยค่าโฆษณาทุกอย่างทิ้งน้ำไปเลยนะครับไม่เอาเลยนะครับผมอาจจะเป็นคนที่ดูโง่ก็ได้นะถ้าผมแบบว่าทำแล้วไม่เกิดอะไรเงี้ยแทนที่จะเอาเงินก่อนถึงแม้ก็เสียดายนะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ทำเพื่อเงินเรายังไปได้ต่อเหมือนเราเหมือนเงินมันซื้อเราไม่ได้อะสิ่งเราอยากทำมันยังทำได้ต่อแต่ถ้าผมเนี่ยรับเงินมาแล้วเนี่ยยังไงผมก็เป็นกลางไม่ได้นะหรือว่าผมก็แบบพูดตรงๆไม่ได้เงี้ยสุดท้ายแล้วคนฟังก็อาจจะเสียโอกาสเสียประโยชน์อะไรไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปของคลิปนี้เนาะอยากให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยจริงแล้วเนี่ยเงินมันไม่ใช่ตัวจริงที่แบบสูงสุดอะนะครับมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะเวลาต่างหากที่มากกว่าเงินนะครับถ้าคุณสามารถทำให้เวลาของคนรวยเนี่ยมีมากขึ้นได้ยังไงคุณได้ตังค์แน่นอนคุณรวยแบบเชื่อผมไหมและสุดท้ายครับเรื่องแบรนดิ้งเรื่องชื่อเสียงอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากมันแปลกที่ว่าสร้างอะยากมากเลยนะอย่างผมสร้าง YouTube ผมสร้างการไม่รับเงินสปอนเซอร์เนี่ยมา 3-4 ปีเนี่ยคุณไหมถ้าผมพลาดทีเดียวเนี่ยผมก็ชื่อเสียงผมก็หายไปหมดคนก็เกลียดผมด่าผมได้เหมือนกันนะครับมันเปราะบางมากเลยนะเหมือนเป็นของแสลงนะคือกินไม่ได้แต่เท่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมชอบนะผมอยากจะเป็นอย่างนั้นเนาะนะที่เราเกิดไปตั้งทีเนี่ยจะทำให้มันเป็นสุดๆเพื่อผู้คนให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้เนาะคลิปนี้ก็ตั้งใจให้มันแบบเบาๆสบายวันหยุดนะครับก็สุขสันต์วันหยุดด้วยนะขอให้คุณมีความสุขกับคุณแล้วก็ครอบครัวคุณพ่อแม่คุณพี่น้องคุณแฟนคุณแล้วก็ลูกของคุณนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ